สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูบอนสีที่เราเพาะสถานที่เพาะสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยนะคะอันนี้ก็คือเพาะไว้ในชายคาบ้านนะคะในมีโต๊ะใบหนึ่งแล้วก็เพาะแล้วก็ต้นมันที่ยังไม่แทงช่อใบนะคะเราก็เอาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะหรือว่าต้นอนุบาลนะคะเราก็เอาไว้ตรงโต๊ะนี้ก่อนนะคะจะให้ดูค่ะนี่นะคะเราก็ทำแบบง่ายๆนะคะโอ้อันนี้สมควรเอาออกละเพราะว่าใบมันสูงแล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้อันนี้ฮกหลงเราเพิ่งเพาะนะคะเราก็เอาถุงอันนี้ถ้วยพลาสติกธรรมดาแล้วก็เอาถุงครอบนะคะยางรัดทำแบบคล้ายๆควบแน่นนะคะเสร็จแล้วพอมันออกต้นแบบนี้ต้นตูแบบนี้นะคะหรือว่าต้นสูงๆแบบนี้เราก็ย้ายที่มันค่ะมาดูนะคะเราจะย้ายไปไว้ตรงไหนเห็นไหมคะมันยืดหาแสงแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปไว้ในที่ที่มีแสงหน่อยค่ะลำไรนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะพาไปบางคนก็จะทำเป็นตู้อบบอนสีก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้มีไม่เยอะค่ะถ้าเยอะก็จะทำเหมือนกันอันนี้ก็ปลูกแบบง่ายๆพันธุ์บ้านๆค่ะไม่ต้องเข้าตู้อบบอนสีก็ได้นะคะก็เราก็ทำแบบบ้านๆของเรานี่แหละค่ะพอมันโตขึ้นอันนี้ก็เดี๋ยวจะย้ายเหมือนกันค่ะย้ายไปไว้ในที่ร่มในที่ลำไรเหมือนกันค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาตั้งไว้ข้างสตรอเบอรี่สตาร์ถ้าบางคนก็แยกเป็นหมวดหมู่ก็ได้นะคะอันนี้เดี๋ยวเอามาวางให้มันได้แสงก่อนแล้วค่อยทำเป็นหมวดหมู่ก็ได้ค่ะหรือบางคนก็ถ้ามีตู้อบบอนสีก็เอาใส่ตู้อบไว้นะคะเพราะว่าหน้าหนาวบางทีมันจะทิ้งใบนะคะต้องใส่ตู้อบไว้นะคะลองทำดูค่ะนี่นะคะยกมาแล้วค่ะยกมาเรียบร้อยแล้วก็มาตั้งไว้ตรงนี้พอดีเราทำตรงรั้วข้างบ้านเรานะคะเราก็ทำเป็นที่ยึดนะคะที่ยึดทำเป็นราวที่วางนะคะเห็นไหมคะแล้วก็วางเป็นแถวเลยค่ะจะให้ดูนะคะอันนี้ก็คือนกกระทาหรือเปล่านะคะนะคะค่ะอันนี้ก็มีหลายๆพันธุ์ค่ะที่เราเอามาเรียงไว้นะคะแล้วให้ดูนะคะส่วนข้างบนนะคะข้างบนเราก็ทำราวอีกทำเป็นเขาฤาษีนะคะให้มันห้อยลงมานะคะอันนี้ห้อยป่านี่นะคะจะพาดูค่ะแล้วก็วางไปเรื่อยๆนะคะมีหลายพันเลยค่ะอันนี้สั่งหัวมาเพาะนะคะมาเพาะก็เดือนหนึ่งแล้วค่ะก็ได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เรียงแบบนี้เลยค่ะที่ยังไม่ออกก็มีนะคะบางหัวเราเพาะออกรากยังไม่ออกเป็นต้นก็มีนะคะเห็นไหมคะอันนี้คงจะเป็นสาวน้อยป่าแป้นนะคะได้อยู่ต้นหนึ่งนะคะเรื่อยๆอันนี้ฮกหลงเราที่แยกๆนะคะเห็นไหมใบใหญ่เลยตัวนี้ก็ใบใหญ่สวยเลี้ยงพันธุ์พื้นบ้านธรรมดาอันนี้สั่งมาทางอินเทอร์เน็ตนะคะสตรอเบอรี่สตาร์ค่ะอันนี้ก็ของพื้นบ้านนะคะแลกเปลี่ยนกันเรามีพันธุ์ไหนดีๆแล้วก็แลกเปลี่ยนกันค่ะอันนี้ก็องชมพูนะคะอันนี้ก็พื้นบ้านเงินไหลมานะคะข้างบนแล้วก็ใช้ในที่ให้เป็นประโยชน์ปลูกสตรอเบอรี่นะคะราวบนสุดก็จะเป็นเขาฤาษีค่ะอันนี้เรามีภาชนะที่เหลือที่ใช้ที่รองนะคะที่รองพ่อปู่แล้วก็มาลองเป็นตัวยาวๆวางได้หลายกระถางเลยนะคะลองทำดูค่ะจานรองนิดนึงนะคะจานรองแล้วก็ล่อน้ำไว้นะคะลากมันลงมามันก็จะได้ดูดเห็นไหมคะตัวนี้ลากมันเริ่มแล้วค่ะเริ่มลงมาแล้วนะคะเราลดข้างบนไม่ต้องลดเยอะค่ะเดี๋ยวมันจะแน่นนะคะค่ะนะคะสองชั้นบางคนเขาก็อาจยื่นมาข้างล่างเป็นอีกชั้นหนึ่งก็ได้นะคะสำหรับคนมีพื้นที่น้อยนะคะลองดูนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ